เวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมื่น Why does it feel so good?ชื่อนัทนะคะปัจจุบันทำอาชีพวิศวกรอยู่นะคะปัจจุบันนะคะใช้ Civic ค่ะเป็นรุ่น FB นะคะสีดำตัวนี้เลยค่ะจะติดตั้งในส่วนของลำโพงค่ะเป็นของเรนโบว์นะคะแล้วก็อีกอันดับหนึ่งคือเป็นในเรื่องของซับกับแอมป์นะคะเป็นของปิซึมค่ะหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วนะคะก็ชอบเสียงดีขึ้นเวลาขับรถไปไหนไกลๆอะไรเงี้ยค่ะก็สบายเพราะว่าปัจจุบันนะคะก็คือจะใช้รถอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่รถติดอะไรเงี้ยค่ะก็ติดไปก็โอเคดูหนังด้วยฟังเพลงเรื่อยๆชิลๆค่ะนัดรู้จักล็อกเก็ตซาวด์ได้ยังไงนะคะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะนัดสนใจในเรื่องของการจะติดเครื่องเสียงแล้วก็หาข้อมูลใน Google นะคะทั่วไปจนหลายๆร้านแล้วก็โทรมาสอบถามอะค่ะจนมาเจอที่นี่ก่อนที่จะติดอะค่ะเขามีให้เราลองจนกว่าจะเจอในสิ่งที่ชอบอะค่ะเขาจะมีเดโมให้เราลองต่างๆหลังจากนั้นมาก็ไปเจอพี่ป๊อปอะค่ะที่งานเมืองทองงานมอเตอร์โชว์อะค่ะพี่ป๊อปก็ให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็จนสุดท้ายอะค่ะลงตัวที่ตัวนี้สำหรับความประทับใจที่นัดมีต่อ Rocket Sound นะคะที่เลือกที่จะมาใช้บริการที่นี่อะค่ะก็คือในส่วนของบริการมีการแนะนำให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนเพราะว่านัทไม่ได้มีความรู้ในส่วนนี้โดยตรงให้ได้ลองอะค่ะได้ลองฟังลองดูดีไซน์ต่างๆทั้งการออกแบบเพราะเราไม่ได้ถนัดอยู่แล้วก็คือบอกพอยท์ที่เราต้องการอย่างเช่นดีไซน์คันนี้ค่ะนัทอยากได้ในส่วนของงานอะคริลิกนะคะแล้วก็นอกนั้นคือเรื่องของไฟพี่ป๊อปเลือกให้หมดเลยแล้วก็คือดีไซน์มาให้เลยแล้วก็ส่งรูปให้ดูตลอดอะค่ะจนมาจบที่ตรงนี้นะคะสำหรับทุกคนนะคะที่อยากจะมาใช้บริการอยากจะทำเครื่องเสียงเกี่ยวกับรถยนต์นะคะก็คือที่นี่ก็เป็นที่ที่ดีที่สุดที่สำหรับว่าให้คำปรึกษาลักเก็ตซาวด์สุดยอดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับรถคันนี้นะคะรถ Civic สีดำทางเราก็ได้รับโจทย์หรือว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็คือต้องการจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องการจะติดตั้งที่ยังมีกลิ่นอายของความสวยงามแล้วก็ความหรูหราอยู่ด้วยคันนี้สิ่งที่เราได้ติดตั้งลงไปก็คือเริ่มตั้งแต่ตัว Head Unit เลยนะคะเราก็ได้เปลี่ยนตัว Head Unit เป็นของ Pioneer รุ่น AVHX 5850นะคะในส่วนของระบบเสียงเนี่ยเราก็มาเริ่มกันที่ตัว Power Amp เราได้เลือกใช้เป็น Power Amp ของ Prism รุ่น MS100.4 นะคะที่ให้กำลังขับ100 วัตต์ 4 เพื่อขับลำโพงกลางแหลมหน้าหลังของ Rainbow นะคะรุ่น DLC 6.2 ซึ่งเป็นลำโพงแยกชิ้นทั้ง2คู่เลยนะคะ Power Amp อีกเครื่องนึงนะคะเราก็เลือกใช้เป็นของ Prism เช่นเดียวกันรุ่น MS 1500.1 ที่ให้กำลังขับ 1,500 วัตต์นะคะเพื่อขับซับวูเฟอร์ของ Prism เช่นเดียวกันนะคะรุ่น SEW102D ค่ะในส่วนของงานติดตั้งนะคะทางด้านหน้าเนี่ยลำโพงกลางแหลมหน้าหลังเราก็จะติดตั้งในช่องเดิมๆของรถเลยทั้ง2คู่นะคะแต่ไฮไลท์ของเราเนี่ยจะอยู่ในช่องสัมภาระทางด้านหลังที่เราได้ติดตั้ง Power Amp ทั้ง2เครื่องแล้วก็ซับวูเฟอร์เข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ความหรูหราของลูกค้านะคะเราเลือกที่จะใช้วัสดุเป็นหนังอะคันธาราทั้งหมดเลยนะคะ Power Amp เราได้ติดตั้งไว้ทางด้านซ้ายและด้านขวาของห้องสัมภาระโดยเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED สีเหลืองติดตั้งซ่อนเอาไว้นะคะในส่วนของตรงกลางนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ใช้ลูกเล่นโดยการใช้ไฟ LED สีเหลืองติดตั้งซ่อนไว้เช่นเดียวกันแล้วก็ปิดหน้าด้วยอะคริลิกอะค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยได้รีเควสต์ว่าอยากให้มีโลโก้ของ Rocket Sound เนี่ยติดตั้งไว้ทางด้านหลังด้วยเราก็เลยได้ออกแบบตัวโลโก้ Rocket Sound เป็นตัว R ขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งไว้ข้างๆของแผงซับด้วยค่ะโดยระบบเสียงโดยรวมของรถคันนี้นะคะก็จะได้เสียงที่ฟังสบายนุ่มนวลและเบสที่กระชับหนักแน่นด้วยค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างกับรถ Civic ที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะซึ่งซิสเต็มนี้เนี่ยเราสามารถนำไปติดตั้งได้กับรถทุกๆรุ่นเลยหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเข้ามาฟังเข้ามาทดสอบได้ที่ Rocket Sound ค่ะการผสมผสานสินค้าให้เข้ากันได้อย่างลงตัวเป็นอีกหนึ่งศิลปะของการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์มาสมมติว่าพอลูกค้าได้งานมาแล้ว
ครับให้งานมาแล้วคุยคอนเซ็ปต์ตกลงกันเรียบร้อยแล้วถึงกระบวนการวิธีการทำครับพี่เติ้ลใส่ใจอะไรลงไปอีกหรือพี่เติ้ลต้องไปทำอะไรต่อพอได้โจทย์มาสรุปกันเสร็จแล้วสมมติได้อุปกรณ์หลักมาทั้งหมดแล้วจ้ะต้องเริ่มต้นจากระบบไฟอ๋อเราเอาจริงเหรอใช่ครับหนูว่าเข้าใจว่าเราจะไปเริ่มต้นจากอะไรอย่างเงี้ยควรเริ่มงานซาวมาก่อนเลยไม่ครับพอเราคุยกับการเสร็จปุ๊บงานซาวอย่างนี้ปุ๊บพอเขาอยากได้อย่างเงี้ยได้ full system คุณรับได้ไหมที่ว่าจะทำระบบไฟแบบนี้แบตเตอรี่ต้องใหญ่ขึ้นก็คือคุณก็ต้องยอมรับด้วยว่าคุณจะต้องใหญ่ขึ้นแบบ2ลูกอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับระบบไฟถ้าเกิดคุณต้องการฟูขนาดนี้ระบบไฟมันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วถ้าเกิดเขารับได้ก็ค่อยไปสเต็ปต่อไปแล้วพี่เติ้ลทำไมถึงเลือกที่จะไปใส่ใจเรื่องระบบไฟก่อนเพราะว่าต่อให้เรียกว่าอะไรอ่ะของดีให้ตายยังไงติดตั้งให้ดียังไงแต่ว่าระบบไฟไม่พร้อมทุกอย่างมันก็จบเพราะว่าอย่างบางคนลูกค้าเข้ามาเขาไม่รู้หรอกว่ารถเขาต้องอะไรบ้างแต่คืออยากได้อย่างเงี้ยใช่ใช่ที่ท่านไม่บอกหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับระบบไฟด้วยใช่ครับทั้งเครื่องเสียงก็ตั้งมีทุกอย่างพร้อมแต่คือแบบไม่รู้ว่าต้องทำไฟอย่างต้องใช้แบตเตอรี่2ลูกไม่ได้เผื่อใจตรงส่วนนั้นมาอ๋อคือเผื่อใจมาแต่แค่ทำซาวหายไปอะไรเงี้ยใช่ครับทำไมอันนี้มันเพิ่มอ่ะอันนี้ทำไมมันเพิ่มอ่ะคือเราต้องคุยกันให้เคลียร์ก่อนว่าสมมติเดี๋ยวทำไปแล้วปุ๊บงานจบได้อย่างที่เขาต้องการแต่เสียงออกมามันไม่ได้สุดท้ายก็จะกลายเป็นทำเครื่องเสียงไม่จบเล่นไม่จบอะไรไม่จบเราไม่อยากให้ลูกค้ามีความคิดอย่างนั้นไงคือเราบอกไปเลยแล้วคุณก็เลือกจะทำไม่ทำถ้ารับได้ค่อยทำถ้ารับไม่ได้อย่าทำถ้าเราไม่ได้ก็ขยับจะได้ไม่มีปัญหาก็ว่าไปใช่ให้ลดลงมาหน่อยอย่างนี้คุณโอเคไหมอย่างเงี้ยเคยเจอลูกค้าแบบอยากใส่ซับ12นิ้วคู่นึงคุยกันจบหมดปุ๊บแต่ต้องมีแบตเตอรี่2ลูกนะไม่เอารับไม่ได้ทำไมต้องใส่ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสรุปลดลงไหมคะลดไม่ลดแล้วจะทำยังไงกับผมก็ไม่ทำครับผมมันเป็นเรื่องของระบบด้วยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะใช่ครับจริงๆมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยอนาคตใช้ไปแอมพังอะไรพังเราก็ต้องรับผิดชอบเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเรามาแก้ไม่จบด้วยแล้วกลายเป็นว่าไปคุยปากต่อปากว่าทำไมทำเครื่องเสียงไม่จบเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงมันเรื่องของการติดตั้งเครื่องเสียงมันเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์เนาะมันมีบางจุดที่สายตาเรามองไม่เห็นแต่ช่างเขารู้ว่าต้องติดใช่เพราะว่าที่ต้องบอกอย่างเงี้ยคือว่าไม่ใช่ว่าเราจะหยิ่งหรือว่าเราจะอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะผมเป็นคนเล่นรถอยู่แล้วแต่เพื่อนผมอ่ะเคยไปทำร้านเครื่องเสียงร้านนึงจ้ะและคือตอนคุยกันเนี่ยงบ 200,000 เสร็จมาปุ๊บทำเสร็จทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วนะจ้ะแต่เสียงไม่ได้เรื่องเพื่อนบอกให้ทำไมเสียงเป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนี้เขามาบอกตอนหลังต้องเพิ่มแบตเพิ่มคาปาเพิ่มนู่นเพิ่มนี่อ๋อเหมือนเรามีงบประมาณเรามีงบมาก้อนนึงเราก็ตั้งใจไว้ว่ามันจะเป็นค่าแอมป์ค่าซอนค่าลำโพงค่าสายอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเล่นสายเนาะค่าสายค่างานสาวแต่ไม่ได้รวมถึงเรื่องระบบไฟดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ดีดไปให้มันครบ 200,000 เลยแล้วก็ดีดครบแล้วแต่เราลืมไปว่ามันไม่สามารถเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเสียงทั้งหมด 200,000 ได้มันจะต้องแบ่งมาเป็นเรื่องของพวกไฟพวกนี้ด้วยเหมือนกันบางคนงานซาแบ่งไม่ถึงแบ่งอะไรครับตอนนั้นรถลูกค้ารถไม่ใช่รถเพื่อนก็เลยสุดท้ายจอดทำ2อาทิตย์แล้วก็ต้องจอดแก้ร้านเดิมอีกประมาณจนอีก2อาทิตย์แล้วก็เพิ่มเงินอีกประมาณ100,000กว่าบาทโอ้ยครึ่งแล้วเป็นก็จบไป 300,000 กว่าอุ้ยอันนี้บานอย่างน้อยๆมาที่นี่ก็จบเท่าไหร่ก็เท่านั้นคือมันต้องบอกคือต้องคุยกันให้เคลียร์มากกว่าแล้วคือเราต้องบอกข้อดีข้อด้อยคุณอยากได้อย่างนี้แต่คุณต้องเสียอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณตัดสินใจได้คุณรับได้ก็ค่อยลุยกันต่อแต่ถ้าเกิดรับไม่ได้ถอยหลังมานิดนึงไหมคุณรับได้ไหมอะไรเงี้ยครับพอคุยเรื่องระบบไฟเสร็จแล้วผัดมาจากระบบไฟพี่ต้นดูก็เลือกงานออกแบบก็คือตำแหน่งติดตั้งก็มันจะอ้างอิงจากสายสายไฟเข้าสะดวกไหมเซอร์วิสง่ายไหมความปลอดภัยสัญญาณกวนแล้วค่อยวางตำแหน่งหนูคิดว่าเราจะออกแบบงานซาวกันก่อนว่าจะต้องอยากให้มันเป็นแอมมาวางตรงนี้อันนี้คือออกแบบมาก่อนเราไม่เคยคิดว่ามันต้องคิดถึงสายใช่ครับว่าสายพอไหมคือถ้าคุณเอาแอมไปวางไกลเกินสายแพงขึ้นยาวขึ้นงบก็บางขึ้นจุดลงกราวอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ตำแหน่งจูนมันเป็นศาสตร์ของเขาอีกทีนึงมีเทคนิคไหมคะพี่เติ้ลว่าแอมควรจะวางได้แค่ตรงไหนเพื่อจะตรงไหนถึงจะสะดวกที่สุดโดยเทคนิคของตัวเองมันไม่ตายตัวครับคือก่อนจะทำทุกคันผมต้องดูทุกคันแล้วแหละว่าตรงไหนทำอะไรได้บ้างก่อนที่เราจะวางตำแหน่งแอมตรงนั้นนะครับความยาวสายต้องอยู่ในหัวเราหมดแล้วว่าตรงนี้เข้ามา
สายเข้าสายออกจูนยังไงเพราะอย่างแอปบางตัวตัวจูนมันก็เข้าไม่เหมือนกันสายสัญญาณก็คนละมุมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันต้องดูมันไม่มีอะไรตายตัวตรงเนี้ยอันนี้คือขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างจริงๆใช่ไหมครับหรือว่าความอ่านขาดไม่ขาดของคนติดตั้งจริงๆแล้วก็แล้วแต่เครื่องเสียงแต่ละรุ่นไหนที่คุณเลือกมาอีกอะตายแล้วเรื่องของเครื่องเสียงเป็นเรื่องที่ยากเนาะต้องมีความรู้แหละไม่ใช่กูปลามาหยิบจากวางสิบเสียงมันก็ไม่ใช่ป่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ไงใช่พี่คิดว่าอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยอะเอาแบบภายในอะใช่แบบพี่เรียค่ะปัดวิธีดีไซน์ของพี่เติ้ลนะพี่เติ้ลมองมันยังไงคะต้องไม้ต้องลายอะไรยังไงบ้างพอวางเสร็จปุ๊บอะตำแหน่งแอมมันถึงจะฟ้องว่าเราควรจะเล่นสายอะไรยังไงใช่ครับคิวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวฝากช่วยดูตรงนี้นิดนึงอะแนวสายโค้งเข้ามาตรงเนี้ยเอาให้มันแบบได้ระยะกันหมดเลยเนาะเดี๋ยวดูรอยต่อตรงนี้ให้นิดนึงด้วยอย่าให้มันยุบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย LD ชนิดต้องรอชิ้นมาประกอบข้างใช่ป่ะเคียวโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวประกอบแล้วดูความแน่นหนาอีกทีนี่ๆตรงหัวนี้นิดนึงโบอยู่หน่อยโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวลองดูตอนชิ้นประกอบแล้วดูว่าเป็นไงบ้างต้องลงรถจริงแล้วมันจะทุกอย่างจะฟ้องของมันเองว่ามุมไหนคนไปมุมไหนในรถนะครับแล้วพวกเส้นสายแล้วพี่มีแรงบันดาลใจจากอะไรอ่ะทำไมต้องเป็นเส้นสายมันตอนแรกก็ไม่ได้ว่ากะมาเป็นจุดเด่นนะแต่พอทำไปทำมารู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้ของพี่ไปเลยมันกลายเป็นว่าไอ้เส้นเนี้ยมันเล่นกับมันได้ไม่จบไม่สิ้นอ่ะคือปิดซ้ายปิดขวาใช่ครับยังไงอารมณ์มันก็แตกต่างหมดแล้วอ่ะเออจริงเส้นนี้สั้นเส้นนี้ยาวเฉียงอะไรคือแบบมันไปได้เยอะอะครับคือสเต็ปพี่เยอะมากจริงๆนะด้วยงานซาวหลายๆคันที่เราเคยผ่านตามาแล้วขั้นตอนการทำมันยากไหมครับพี่ใส่ใจยิ่งพองานที่มันเป็นสเต็ปเยอะขนาดนี้ครับตำแหน่งที่มันยากที่สุดในการทำไอ้พวกมุมเส้นหรืออะไรเงี้ยก็คือช่วงโค้งช่วงโค้งแล้วก็รอยต่องานเออนั่นน่ะสิแล้วตอนตัดมงตัดไม้เส้นโค้งอะไรเนี่ยพี่ทำยังไงที่นี่พี่มีการออกแบบนะหนูเห็นบางที่เขาจะแบบมีโค้งมีคอมของพี่ออกแบบด้วยวิธีไหนสเก็ตเราไม่ได้เขียนขนาดนั้นนะคือเราจะแค่วางตำแหน่งคร่าวๆว่าตรงนี้เส้นจากมุมนี้มามุมนี้จากตัวไหนไปตัวไหนแล้วก็แค่นั้นก็จบเพราะเรายังไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะทำได้จริงไหมแค่สิ่งที่เราอยากได้แล้วก็บอกช่างอย่างนี้ช่างเขาเข้าใจพี่เหรออ่ายันอันนี้ก็คุยกับช่างอยู่ว่าอันนี้ก็เป็นภาษาที่แบบคุยกันแบบพอรู้เรื่องหนูว่าเป็นความคุ้นเคยใช่คือแบบมันผ่านมือกันมาเยอะแล้วอ่ะหลายสิบหลายร้อยคันแล้วใช่แล้วก็หลังจากนั้นอ่ะจะเอาของอุปกรณ์วางตำแหน่งจริงวางลอยๆดูก่อนว่าอย่างนี้ได้ไหมติดขัดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยดูแล้วก็ขึ้นชิ้นงานฐานก่อนพอฐานเสร็จปุ๊บอะแล้วทีนั้นอะเราจะรู้ได้แล้วล่ะว่าสิ่งที่เราคิดอะทำได้ไหมอ๋อมันจะเห็นใช่ครับเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ตั้งแต่แรกหรอกว่าสิ่งที่เราทำอยากจะทำมันทำได้หรือเปล่าอยู่ที่การทดลองการวางเดี๋ยวเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยงานพี่ก็ต้องค่อยๆทำไปทีละชิ้นนะสิถ้าเกิดจะเอางานที่สมบูรณ์ที่สุดอะใช่ไหมใช่ครับถ้าอย่างนี้สมมติพี่ต้นก็หนูใช้คำว่าดูทำงานไปแล้วก็ออกแบบและครีเอทีฟไปได้ไหมใช่ครับเพราะผมบอกตั้งแต่แรกว่างานแต่ละขนาดจะไม่ซ้ำกันเพราะว่าตอนทำไปอ่ะมันจะมีองศาบางองศาที่แบบมันทำไม่เหมือนกันใช่เราอยากได้อย่างเงี้ยไปฝืนก็ไม่ได้อ๋อเออก็เลยใช่ว่าเหมือนเราคิดไว้อีกแบบนึงแต่พอการวางงานจริงจริงมันไม่ได้อย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะไปอิงกับเรื่องสายเรื่องอะไรอีกสมมติเราอยากได้องศาเนี้ยเอียงอย่างเงี้ยแต่สายไฟดันเข้าไม่ได้แสงสัญญาณเข้าไม่ได้เอียงมาเยอะตัวจูนโดนบังก็ต้องมีการปรับแก้กันอยู่ตลอดตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆคือเราเห็นชิ้นงานออกมาแล้วเข้าใจว่าเป็นชิ้นเดียวแล้วก็หุ้มหนังโหยจริงๆยากอะแล้วเขาก็แบบกว่าจะสร้างชิ้นงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาได้อะเขาใส่ใจรายละเอียดคือไม่ใช่ใส่ใจรายละเอียดเพราะว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันมีกระบวนการขั้นตอนและจุดเชื่อมต่อของแต่ละชิ้นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆคือต้องเป็นมืออาชีพอ่ะถึงจะมองออกแล้วก็ต้องค่อนข้างมีประสบการณ์มากอ่ะกว่าจะได้ชิ้นงานที่สวยๆแล้วก็มีลายเส้นเป็นของตัวเองอย่าง 5.1 ถือว่าสุดยอดค่ะพี่เติ้ล